วัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้มาอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันหทัยชนกสมมิตรค่ะและดิฉันราตรีน้ำมนต์เทศใต้ค่ะค่ะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สาระแรกเลยค่ะสาระแรกในวันนี้นะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะคุณผู้ชมคะในอโนไทยฤทธิปัญญาวงศ์นะคะประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภาก็ได้นำคณะไปศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุนะคะของเมืองซัปโปโรค่ะโดยไปชมบ้านพักคนชราเอกชนถึง4แห่งด้วยกันแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้อำนวยการบ้านพักคนชราที่เข้าเยี่ยมชมพร้อมกันนี้คณะกรรมการก็ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่สาระที่2นะคะกลับมาที่ประเทศอังกฤษค่ะคุณจักรบรรยงช่างสมบูรณ์รายงานภาพนะคะคุณวิทย์กิจจาธรค่ะผู้จัดการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประจำกรุงลอนดอนค่ะได้นิมนต์หลวงตาล้อมและพระจากวัดพุทธประทีปวิมเบอร์ดันมาเจริญพุทธมนต์ค่ะในงานทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ที่สำนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนย่านแมเฟนะคะกรุงลอนดอนค่ะก็มีพนักงานทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากก็ได้รับผลบุญกันทั่วหน้าทีเดียวค่ะใช่แล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นเพียงแค่สาระน่ารู้ช่วงแรกเท่านั้นค่ะช่วงต่อไปนะคะเราไปต่อกันที่ช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีธรรมนาทีทองค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณอธิพรเสนาวงศ์นะครับกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสุนทราภรณ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้พี่พูดถึงการมาแสดงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาแสดงที่นี่ค่ะคือทางท่านเอกอัครราชทูตไทยนะคะท่านวิบูลย์คูสกุลก็ได้ทำจดหมายเชิญไปที่ท่านประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์คือท่านแก้วขันวัชโรไทยขอให้จัดวงดนตรีสุนทราภรณ์เนี่ยมาร่วมแสดงในงานวันชาติไทยค่ะทราบว่าเป็นการบรรเลงเพลงแล้วก็ลำวงด้วยสอนให้เต้นลงด้วยใช่ค่ะนอกจากว่าอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในช่วงแรกแล้วเนี่ยเราก็มีการสาธิตการลำวงและก็สาธิตการเต้นตะลุงนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยค่ะแล้วก็ทางชาวคณะสุนทรภรณ์ก็ดีใจเหลือเกินที่ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะถึงแม้ว่าจะห่างไกลไปสักนิดนึงคือจากนครปักกิ่งเนี่ยนะคะแต่เราก็ดีใจว่าทุกปีในวันที่5ธันวาคมเนี่ยชาวคณะสุนทราภรณ์ก็มีโอกาสจะได้ร่วมบรรเลงเพลงถวายพระพรเนี่ยทุกปีเป็นต้นเสมอมาก็ถือว่าเป็นเกียรติยศแก่ชาวคณะสุนทราภรณ์อย่างสูงเลยทีเดียวค่ะครับขอบคุณคุณอธิพรนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven ทุกครั้งที่เวลาเราไปทำบุญพระสงฆ์จะให้พรว่าอภิวาทนสิลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังหลายคนสงสัยว่าคำว่าอายุวันโนสุขังพลังมันคืออะไรได้ยินได้ฟังอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่ไม่เข้าใจความหมายวันนี้จึงขอถือโอกาสอธิบายว่าอายุก็หมายถึงการมีอายุยืนวันนะก็หมายถึงการมีผิวพรรณวันนะผุดผ่องสุขาก็หมายถึงการมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์พละก็ขอให้การมีกำลังวังชานั่นเองถ้าเรามีอายุวันนะสุขะพละสมบูรณ์สิ่งนี้คือพรอันประเสริฐเลิศล้ำที่สุดพระสงฆ์ท่านให้พรแต่เราทุกคนจะต้องสร้างพรนั้นให้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราด้วยตัวของเราเองพระเป็นได้แต่เพียงผู้ชี้ทาง
เราต้องลงมือสร้างพรด้วยตัวเองใครรู้จักสร้างพรคนนั้นก็ได้รับพรสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in Servicesข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่คงงดงามนั้นอยู่หนใดปลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven ก็จริงๆความเป็นมาคืออย่างนี้นะฮะอย่างผมมาเป็นทูตที่นี่เกือบปีหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มาตกผลึกดูขณะนี้อย่างที่บอกนะว่าผมมั่นใจนะว่าสิ่งที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไทยจีนต่อไปนอกจากผลประโยชน์ที่จะมีร่วมกันเรื่องเศรษฐกิจการค้าแล้วเนี่ยอย่างเศรษฐกิจก็ประกอบด้วยหลายอย่างนะฮะ เราดูเรื่องมูลค่าการค้าสองฝ่ายนี่ 64,700 ล้านนะฮะและปีแล้วตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ถึงแสนล้านเหรียญ นะครับอันนั้นส่วนหนึ่งการลงทุนก็ 2,700 ล้านนักท่องเที่ยวก็อีกประมาณ2ล้านคนคราวนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ที่จะผูกพันไทยจีนเอาไว้คราวนี้ผมมองไปที่ข้างหน้า5ปี10ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เรียกว่าพลังที่มันเนียนฮะสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะที่มันจะผูกพันเราอันนี้ประกอบไปด้วยทุกส่วนฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องผลไม้ไทยเรื่องวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าต่อไปเนี่ยสิ่งที่มันจะทะลุทะลวงความสัมพันธ์และจะเป็นสิ่งที่ผูกโยงความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยให้เกิดความนิยมไทยขึ้นมาเนี่ยก็คือสิ่งเหล่านี้สิ่งทั้งหมดที่ไม่ใช่เรื่องการเมืองที่เราคุยกันเนี่ยนะก็คือเรื่องวัฒนธรรมนะฮะเราก็เห็นว่าอย่างวงสุนทราภรณ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่จะสะท้อนภาพวัฒนธรรมของไทยได้เป็นอย่างดีนะฮะทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งภาษาทุกอย่างนะเป็นเทศกาลทุกอย่างของเราเนี่ยเป็นภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมแล้วครูเอื้อก็เป็นบุคคล100ปีของยูเนสโกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างขณะนี้อย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าก่อนหน้านี้เราคุยถึงประเทศไทยเนี่ยคนจีนก็จะรู้จักประเทศไทยในอีกส่วนหนึ่งนะฮะรู้จักอะไรที่รู้จักว่าอาหารไทยนะฮะตอนนี้เริ่มมวยไทยนะครับผลไม้ไทยแต่คราวนี้พอมาถึงตอนนี้คนจีนเริ่มสนใจเรื่องวัฒนธรรมไทยเรื่องหนังไทยเรื่องทีวีไทยมีช่องทีวี2ช่องขณะนี้ที่ฉายหนังไทยโดยเฉพาะเลยเป็นต้นและเรื่องวัฒนธรรมนี่น่าสนใจฮะอย่างที่เรียนท่านว่าไม่น่าเชื่อว่าผมดูรายการทีวีในเมืองจีนเนี่ยมีรายการที่มาพูดถึงสอนวัฒนธรรมนะว่าคนไทยชอบอะไรการไหว้หมายถึงอะไรไหว้มีกี่ลักษณะแล้วคนไทยเนี่ยนิยมอะไรคือผมคิดว่าอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ต่อไปนะฮะการสร้างความนิยมไทยในส่วนนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่มันยาวมันเพิ่มพูนแล้วมันเป็นระยะยาวอันนี้รวมทุกเรื่องเลยนะฮะที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยครับอนุญาตถามว่าท่านทุกได้วิเคราะห์ไหมคะว่าทำไมคนไทยถึงได้คนจีนเนี่ยถึงได้รับวัฒนธรรมของไทยได้ง่ายแล้วมีความสนใจที่จะรับวัฒนธรรมอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นเราคิดดูอย่างอาหารไทยนะฮะมีคนจีนถามผมผู้สื่อข่าวถามผมว่าทำไมอาหารไทยถึงยิ่งใหญ่คนจีนถึงนิยมมากก็ตกใจคำถามนี้แต่จริงๆพอวิเคราะห์จริงผมตอบว่าเป็นเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยคือผสมผสานความยิ่งใหญ่ของอาหารสองตระกูลนะฮะคืออาหารจีนกับอาหารอินเดียสองอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยแต่เรามาทำให้เกิดสิ่งที่เป็นลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะของไทยทำให้เกิดความยิ่งใหญ่
วัฒนธรรมไทยก็เหมือนกันนะเป็นศูนย์รวมนะครับของความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมจีนส่วนหนึ่งอินเดียส่วนหนึ่งจีนไม่มีส่วนเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ถามว่าทำไมคนจีนถึงนิยมผมเชื่อแน่ว่าพอสืบสานไปจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรากของบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความสุนทรีซึ่งมันอาจจะขาดหายไปแล้วในสังคมจีนแต่มันไปโผล่อยู่ที่ไทยนะในรูปของอาหารก็ตามในรูปของวัฒนธรรมก็ตามนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สุนทรีแล้วก็จีนเริ่มเมื่อเขาอยู่ดีกินดีมากขึ้นเนี่ยเขาเริ่มที่จะแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าสุนทรียภาพในเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นจุดขายของเรานะฮะเพราะความเป็นไทยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยซึ่งมีการเบลนระหว่างไอ้ของสุนทรีนะอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็มาเข้าตาหรือมีการสัมผัสได้โดยคนจีนซึ่งเริ่มมีอันจะกินมากขึ้นขณะนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นของเรานะที่แล้วก็เลยทำให้เกิดความคิดที่จะมีเทศกาลไทยขึ้นมาเราทำโปรโมชั่นเยอะนะฮะเทศกาลหนังไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็มีการทำเทศกาลเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีทำที่แมริออตก่อนหน้านี้ก็ทำอยู่หลายเมืองแล้วผมคิดว่าอันนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่จะผลักดันความมั่นไทยจีนไประยะยาวอันนี้เป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดแนวความคิดนี้นะครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเตี๋ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Elevenเพราะมันคือกุ้ยช่ายเตี๋ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Elevenกลับเข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมปฏิทินแรกนะคะเริ่มกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคณะกรรมการศูนย์สุขภาพชุมชนลอสแองเจลิสนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะได้จัดงานฉลองคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ในหมู่ผู้สูงวัยที่ศูนย์ความบันเทิงไทยแลนด์พลาซ่านครลอสแองเจลิสนะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานบรรยากาศชื่นมื่นกันทั่วหน้าทีเดียวค่ะค่ะไปต่อกันที่ปฏิทินที่2เลยนะคะไปกันที่ประเทศอังกฤษค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนนะคะก็ได้มีการจัดกงสุลสัญจรค่ะไปบริการชาวไทยที่วัดสังฆประทีปแคว้นเวลส์นะคะในวันที่6มกราคม2556เวลา9นาฬิกานะคะถึง16นาฬิกาค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะนัดหมายล่วงหน้ากันได้โดยที่โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์016-8584-3986นั่นเองค่ะค่ะใครที่อยากจะไปก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปนัดหมายกันล่วงหน้าได้นะคะผู้ชมเองที่มีเรื่องราวข่าวสารอยากจะแจ้งให้พวกเราได้รับทราบอยากจะให้บอกต่อก็ส่งมาที่อีเมลของเราได้นะคะที่ thaioversea1@gmail.com ค่ะใช่แล้วแหละค่ะรวมไปถึงนะคะชมรายการของเราย้อนหลังกันได้นะคะที่ YouTube ค่ะโดยพิมพ์นะคะ Thailand Report แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะผ่านทางช่อง Bangkok TV เครือเจริญ Cable TV แล้วก็รับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยค่ะใช่ค่ะก็เป็นช่องทางดีๆที่เราจะได้ติดตามแล้วก็รับชมกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน